สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมผมมิสเตอร์โตโฮอีกครั้งกับคลิปของกินอีกแล้วโอเยแล้วคราวนี้เราจะมีเฮ้เฮ้เฮ้จะมียำยำทั้งหมด4 โอ้ยมีทั้งหมด4ห่อด้วยกันซึ่งเราจะเอาเครื่องปรุงของทั้ง4ห่อนี้มากินรวมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง และก็ยังมีนี่ของใหม่ที่ได้มาไม่รู้ใหม่หรือเปล่านะราเมงไส้กรอกอาราบิกิผัดพริกแห้งหลังจากที่ผมเคยกิน2อันนั้นไปคราวนี้มีอันใหม่แล้ว และแน่นอนจะขาดไม่ได้ในมาม่าอันนี้ก็คือผักเองโอเยเอาเป็นว่าเราจะทำคลิปแยกอันหนึ่งมาม่า4ซองนี้อันหนึ่งอันนี้โอเคตามนั้นนะแล้วเราก็ได้ทำการต้มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ดูขนาดของมันเซแล้วเราก็จะทำการกินเลยนะครับผมซึ่งผมก็ถอดเสื้ออีกแล้วคือร้อนเหมือนเดิมไม่มีอะไรคนมันร้อนโอเคหลักการกินบะหมี่ที่ถูกต้องนะครับผมคืออย่ากินเครื่องเคียงก่อนนะเครื่องเคียงเอาไว้หลังสุดเราต้องทำการกำจัดเส้นมันก่อนเอาเส้นให้มันหมดไปก่อนโอ้เหนื่อยไหลเลยเข้มข้นนะจริงๆ
โอเคผมก็ได้ทำการเคลียร์พวกเส้นไปครึ่งนึงแล้วครับผมไม่ดิเกือบหมดแล้วทีนี้เครื่องเคียงเลยมาข้าวโพดอ่อนผมชอบมากปวดร้อนมาแครอทอุ้ยเห็ดหอมดอกกระหล่ำกลายเป็นสีส้มเลยต่อไปบล็อกโคลี่ขอเคี้ยวก่อนเคี้ยวไม่หมดเลยอ
โอเคในที่สุดก็นะไปแล้วครับเผ็ดมากร้อนมากแต่ก็แน่นเหมือนกันนะเอาเป็นว่าขอจบครึ่งแรกก่อนนะครับผมส่วนครึ่งที่สองไอรามิงเอาไว้ก่อนขอพักแป๊บนึงนะเผ็ดรู้สึกเผ็ดและก็มาถึงคิวของรามิงไส้กรอกอาบารากิแล้วนะครับผมโอเคแบบนี้เปิดเลยซึ่งซึ่งหน้าตาของมันนี่แบบดูดิอันนะเราจะชิมที่ไส้กรอกก่อนซึ่งพูดถึงผักผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักนะแต่ผมจะใช้วิธีแบบไม่เคี้ยวก็คือใช้วิธีการกลืนมันลงไปเลยไส้กรอกได้อยู่นะเส้นราเมงมั่งคล้ายๆไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆไอ้ราเมงผัดแฮมอันนั้นเลยอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแซ่บเหมือนกันโอ้ยเผ็ดไหนกินกับไส้กรอกสิส่วนผักผมยังไม่กินก็ใช้ได้เหมือนกับไอ้ราเมงผัดแฮมอันนั้นเลยอ่ะเหมือนเป๊ะเลยโอ้ยเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดแบบจัดจ้านหรืออะไรนะมันแบบมันซีดๆอะประมาณนั้น
เค็มไหนก็ไอ้นี่ละเอาให้หมดเกลี้ยงไปเลยโอเคโอ้ยซีดเผ็ดมากไม่เผ็ดมากแต่ซีดเอาล่ะขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมแต่รสชาติผมให้ประมาณ5/10ประมาณเพราะมันใช้ได้นะคล้ายๆผัดแฮมมาเลยอ่ะอร่อยขอจบกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอาหารอะไรก็รอดูต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ